genetic variation ใน population นะครับความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือความแปรผันนะครับของลักษณะพันธุกรรมในประชากรนะครับความหลากหลายนะครับนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า diversity นะอาจจะเกิดจากนะครับความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมนะที่เราเรียกว่า genetic variation ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวนะหรือแต่ละคนที่อยู่ภายในประชากรหรือ population นั้นนะครับก็จะมี alleles นะฮะที่อยู่ภายในเซลล์นะภายในจีโนมของเรานะที่แตกต่างกันนะครับ vary นะฮะ in the alleles นะครับซึ่งนะครับทำให้นะสิ่งมีชีวิตนะภายในประชากรเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันได้นะความแตกต่างเหล่านี้นะอย่างเช่นนะต้นกล้วยหรือว่านะเปลือกหอยเห็นไหมครับเป็นหอยชนิดเดียวกันนะแต่ลายของเปลือกนะไม่เหมือนกันเลยนะแตกต่างกันอันนี้คือ genetic variation นะครับ genetic variation เป็นสิ่งที่บอกอะไรครับ range ของ traits นะฮะนะช่วงของลักษณะนะครับที่ทำไม natural selection หรือ genetic drift หรือ process อื่นๆของวิวัฒนาการจะกระทำเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมี variation เยอะเป็นไงฮะก็มี option ให้ natural selection ให้ธรรมชาติคัดเลือกได้มากนะครับการวัดนะครับระดับของความแปรผันทางพันธุกรรมนะฮะหรือ genetic variation เราวัดโดยนะฮะการนะโดยการทดสอบที่เรียกว่า heterozygosity คือวัดนะครับตำแหน่งของ allele นะฮะหรือตำแหน่งของยีนนะว่ามีความเป็น heterozygote อยู่มากน้อยแค่ไหนคือ A ใหญ่ A เล็กใช่ไหม heterozygote ก็คือมี allele 2แบบแต่ถ้าเกิดเป็น homozygous dominant มี allele แบบเดียวไม่หลากหลาย A เล็ก A เล็กก็มี allele แบบเดียวเพราะฉะนั้นA ใหญ่ A เล็กนี้มี variation มากกว่ามี allele ต้อง2แบบนะครับอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะตัวเดียวนะครับนะความแปรผันนะของลักษณะทางพันธุกรรมอาจจะมีผลเนื่องมาจาก geographic หรือว่าภูมิศาสตร์นะลักษณะทางภูมิศาสตร์นะเป็นตัว separate นะครับเป็นตัวแยกนะครับประชากรออกจากกันนะประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันถูกแยกนะฮะโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับเช่นหนูนะหนูชนิดเดียวกันแต่ถูกแยกนะไปอยู่ในบริเวณต่างๆนะของพื้นที่ชายฝั่งเห็นไหมฮะนะเขาก็ปรับตัวนะเกิดนะครับความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ปรับเปลี่ยนนะครับนะถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับบริเวณที่อยู่อาศัยหรือภูมิศาสตร์นะที่แตกต่างกันนะทำให้เกิดความหลากหลายเห็นไหมฮะซึ่งส่งผลมาจากความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรมนะครับ geographic variation นะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์ geographic features นะมักจะเป็นตัวอะไรครับแบ่งแยกประชากรของสิ่งมีชีวิตเดียวกันนั้นออกจากกันเช่นเดียวกันกับในภาพนี้นะครับสปีชีส์เดียวกันนะครับแต่มีความแตกต่างมีความผันแปรของลักษณะไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมก็คือภูมิศาสตร์ในที่นี้มีความแตกต่างกันเห็นไหมฮะนะสีแต่ละสีก็แทนนะฮะแต่ละอะไรแต่ละรูปแบบนะภายในของสิ่งมีชีวิตในประชากรนั้นๆซึ่งอาจจะถูกคัดเลือกนะครับแล้วก็นะเปลี่ยนนะครับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆเห็นไหมฮะทางด้านนี้นะสีฟ้าก็จะมีเยอะกว่านะตรงนี้สีเหลืองมีเยอะเห็นไหมฮะแล้วก็ทางนี้ก็ต่างออกไปเลยนะครับสาเหตุของ genetic variation นะฮะที่ทำให้เกิดความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม 1. การกลาย mutation 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ sexual reproductionนะครับการกลายนะเขาบอกว่าทุกๆครั้งของการทำงานของ DNA polymerase นะเอนไซม์ DNA polymerase นะทุกๆ 100,000 นิวคลีโอไทด์หรือ 100,000 เบสจะมี error นะหรือมีความผิดพลาดได้1ครั้งเพราะนั้นทุกๆครั้งที่ DNA เราเพิ่มจำนวนที่กระบวนการนะในระดับ
นะโมเลกุลของสารพันธุกรรมของเราเกิดขึ้นมันมีโอกาสผิดพลาดได้ซึ่งการผิดพลาดนั้นก็คือมิวเทชันที่นำไปสู่อะไรครับความแตกต่างของสารพันธุกรรมซึ่งนำไปสู่อะไรความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีลนะฮะ calculating changes in allele frequencies นะครับประชากรนะครับก็คือนะกลุ่มของนะครับสิ่งมีชีวิตนะ species เดียวกันนะครับที่สามารถมีนะครับปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับ interacting แล้วก็สามารถที่จะนะ interbreed นะครับผสมพันธุ์กันได้นะครับทีนี้สมาชิกแต่ละตัวนะครับ individual นะครับภายใน population ภายในประชากรนะครับก็จะมีนะครับ alleles นะครับนะของแต่ละยีนนะครับเป็นรูปแบบของตนเองนะซึ่งก็อาจจะแตกต่างนะครับจากนะสมาชิกตัวอื่นของประชากรเดียวกันนะครับเพราะนั้นนะ alleles นะฮะนะแต่ละแบบนะครับจึงเป็นเสมือนนะครับตัวแทนนะครับของนะครับลักษณะต่างๆนะของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นในประชากร frequencies of allele นะครับความถี่ของ allele ในประชากรสามารถ vary นะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอะไรบ้างนะครับเนื่องจากการกลาย mutation เนื่องจากrecombination การจัดกลุ่มใหม่ของยีนการจัดกลุ่มใหม่ของโครโมโซมนะในระหว่างกระบวนการนะครับของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะการเกิด genetic drift นะแล้วก็การคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับจากนะครับกฎของฮาร์ดี้ไวเบิร์กที่ได้อธิบายไว้นะครับถึงประชากรในอุดมคตินะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีลเลยนะครับนะเขาก็อธิบายนะความสัมพันธ์นะหรือทฤษฎีนี้ไว้นะด้วยสมการนะครับของฮาร์ดี้ไวเบิร์กนะซึ่งทำให้เราสามารถนะจะคำนวณนะ calculate นะครับ allele frequency ภายในประชากรนะครับที่เรากำหนดที่หรือที่เราสนใจนะได้เมื่อประชากรนั้นอยู่ที่ equilibrium นะหรืออยู่ที่สมดุลของประชากรนะครับการคำนวณนะครับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีลนะทบทวนนะจีโนไทป์นะครับสัญลักษณ์แทนจีนต่างๆนะนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับฟีโนไทป์นะครับลักษณะของจีโนไทป์นะที่แสดงหรือปรากฏออกมานะครับอัลลีลนะฮะสภาพของยีนนะครับเจเนติกโลคัสนะยีนแต่ละยีนนะครับก็จะมีตำแหน่งนะครับอยู่บนโครโมโซมนะที่จำเพาะนะครับแตกต่างจากยีนอื่นๆณตำแหน่งนั้นนะถ้าสิ่งมีชีวิตเป็นดิพลอยนะครับก็จะมีนะอัลลีลอยู่ได้2แบบนะที่เป็นไปได้อยู่2แบบนะแต่อาจจะเป็นไปมีเพียงแบบเดียวก็ได้นะครับในกรณีของโฮโมไซกัสนะครับโดมิแนนต์หรือว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีฟนะถ้ามีอัลลีล2แบบนะก็อย่างในกรณีของเฮเทโรไซกัสนะครับจีนพูลนะครับคืออะไรนะจีนพูลก็คือนะครับนะทุกอัลลีลนะครับที่แตกต่างกันในทุกตำแหน่งนะฮะของจีโนมนะครับในประชากรนั้นๆนะครับทุกอัลลีลนะ every unique allele นะฮะทุกอัลลีลที่ต่างกันในทุกตำแหน่งนะ every locus นะเอกพจน์ของก็คือ locus นะถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็คือ loci นะครับนะในทุกนะทุกอัลลีลนะครับที่แตกต่างกันในทุกตำแหน่งหรือโลคัสนะภายในประชากรนะครับนะของทุกสมาชิกในประชากรนั้นๆ in the whole population นะครับอัลลีล frequency หรือความถี่ของอัลลีลคืออะไรนะเราพูดมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของบทนี้แล้วนะครับความถี่ของอัลลีลก็คือสัดส่วนนะฮะ proportion นะครับของอัลลีลที่เราสนใจนะครับต่อนะครับสัดส่วนของอัลลีลทั้งหมดในประชากรนะครับสัดส่วนของอัลลีลที่เราสนใจในตำแหน่งนั้นนะครับต่ออัลลีลทั้งหมดนะครับ
ที่เป็นไปได้ณตำแหน่งนั้นพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับสัดส่วนของอัลีลที่เราสนใจนะฮะต่ออัลีลที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับณตำแหน่งณโลคัสนั้นของยีนในประชากรนะครับดูภาพนะฮะภาพขวามือนี้นะครับนะแสดงให้เห็นถึงนะครับนะจีนพูลนะครับเพราะนั้นภายในประชากรนะครับประชากรแต่ละตัวก็จะมีนะครับอัลีลในโลคัสนะครับที่เราสนใจเนี่ยนะหลายแบบนะครับหลายสภาพนะต่างกันอาจจะเป็น x1 x1 นะสีเขียวหรือ x2 x2 สีแดงหรือ x3 x3 สีฟ้านะหรืออาจจะเป็นเฮเทโรไซโกตของ x1 x2 นะหรือ x2 x3 นะหรือ x1 x3 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานับจำนวนนะครับถ้าเรานับจำนวนว่านะมีความถี่ของจีโนไทป์ x1 x1 เท่าไหร่นะเราก็นับว่าในประชากรที่เราสนใจนะครับมีประชากรมีสมาชิกอยู่กี่ตัวนะฮะที่มีจีโนไทป์เป็น x1 x1 นะครับมี1 2 3นะและในประชากรทั้งหมดนะครับมีเท่าไหร่หารด้วยประชากรทั้งหมดเราก็จะสามารถคำนวณนะความถี่ของนะจีโนไทป์ได้นะครับนะตัวแรกนะความถี่ของจีโนไทป์นะครับก็ได้มาจากนะจีโนไทป์นะจำนวนของจีโนไทป์ที่เราสนใจหารด้วยนะครับจำนวนของจีโนไทป์ทั้งหมดในประชากรนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราจะหาความถี่ของอัลีลนะเราก็จะต้องนับว่านะครับในประชากรนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีความถี่ของอัลีล x1 เท่าไหร่เราก็ต้องไปนับว่านะครับมีจีโนไทป์ไหนบ้างที่มีอัลีล x1 นะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วหารด้วยจำนวนจีโนไทป์ขอโทษอัลีลนะครับ x1 นะมีจำนวนเท่าไหร่ในประชากรนะครับแล้วหารด้วยจำนวนอัลีลทั้งหมดณโลคัสนี้นะครับนะเช่นเดียวกันนะครับในจีนพูของสุนัขเห็นไหมฮะก็จะมียีน A ใหญ่ B ใหญ่นะ C ใหญ่ D ใหญ่ E ใหญ่นะ A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็ก E เล็กนะครับซึ่งสุนัขแต่ละตัวนะซึ่งเป็นชนิดเดียวกันเป็นสปีชีส์เดียวกันเป็นประชากรเดียวกันนะครับก็จะแชร์นะฮะอัลีลแต่ละกลุ่มนะฮะในจีนพูนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะสุนัขบางกลุ่มนะก็อาจจะนะครับมีบางอัลีลนะครับที่มีความถี่นะมากกว่านะในกลุ่มอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับเราก็จะมีจีนพูลนะครับร่วมกันนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับจะมีจีนพูลร่วมกันนะสมดุลของฮาร์ดีและไวเบิร์กนะฮะฮาร์ดีไวเบิร์กอีควิลิเบียมนะครับสมดุลนี้กล่าวถึงอะไรนะอีควิลิเบียมเคสนี้นะกล่าวไว้ว่านะความถี่ของจีนนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ not changing นั่นก็คืออะไรไม่มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นนะ not evolving นะหมายความว่านะครับ allele frequency นะครับความถี่ของ allele นะครับนั้นในประชากรนะครับจะยังคง constant นะจะคงที่นะตลอดนะจาก1 generation ไปยัง generation ถัดไปและถัดไปนะครับ from one generation to the next นะครับเพราะนั้นประชากรนะครับหรือความถี่ของอัลีลในประชากรจะคงที่อยู่ได้นะก็จะต้องมีนะเงื่อนไขนะที่ฮาร์ดีไวเบิร์กเขากำหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับ five assumptions นะ assumption ก็คือนะตามนะครับนะข้อกำหนดนะครับนะที่จะให้ประชากรนั้นเข้าสู่นะฮาร์ดีไวเบิร์กนะ HW equilibrium นะครับ1ประชากรต้องมีการผสมพันธุ์การหรือสืบพันธุ์การแบบสุ่มนะ random mating นะ2นะประชากรนั้นจะต้องไม่เกิด mutation นะ3นะครับ natural selection จะต้องไม่มีผลนะครับกับยีนใดก็ตามในประชากรนั้นนะครับและจะต้องไม่มีการถ่ายเทนะเคลื่อนย้ายของยีนนะจากประชากรอื่นเข้ามาหรือจากประชากรนี้ออกไปนะ no gene flow นะและนะประชากรนะขนาดประชากรก็จะต้องมีขนาดใหญ่นะ large population size แล้วต้องเป็น population size นะที่นะแต่ละตัวนะสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะครับถ้าเราดูภาพนะฮะนี่คือจีนพูลนะในอ่างนี้ในถังนี้นะคือจีนพูลที่รวมนะครับอัลีลต่างๆของสิ่งมีชีวิตในประชากรสิ่งมีชีวิตนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาความถี่ของอัลีล
นะในนี้ก็มีทั้งนะอะลีลสีดำกับอะลีลสีเทานะครับมีสีดำอยู่1 2 3 4 5 6นะฮะแล้วสีเทาอยู่4เพราะฉะนั้นความถี่ของอะลีลนะถ้าเราให้ p เล็กนะครับแทน frequency ของอะลีล g ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่6ใช่ไหมหารด้วย10คือจำนวนอะลีลทั้งหมดก็จะได้ 0.6 คือความถี่ของอะลีล g ใหญ่ดังนั้นความถี่ของอีกอะลีลนึงก็คืออะไร4ส่วน10ใช่ไหมฮะ4ส่วน10ก็คือ 0.4 เพราะนั้นในจีนพูนี้มี2อะลีลเพราะนั้นความถี่ของอะลีลนะ2อันนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ1เพราะนั้น 0.4 บวก 0.6 ก็จะเท่ากับ1นะฮะนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูนะเซลล์สืบพันธุ์นะที่สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวสร้างขึ้นนะเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับแม่จีโนไทป์เป็น G ใหญ่ G เล็กนะเวลาสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะก็จะมีโอกาสนะที่จะมีเซลล์สืบพันธุ์นะครับมีไข่บางเซลล์เป็น G ใหญ่นะเท่ากับ 60% และนะครับ 40% นะโอกาสที่ไข่จะเป็น G เล็กนะครับเช่นเดียวกันกับนะสเปิร์มนะฮะสร้างสเปิร์มนะในประชากรนี้นะถ้าสร้างสเปิร์มออกมานะผ่านกระบวนการนะไมโอซิสนะสร้างสเปิร์มออกมาก็จะมีโอกาสที่สเปิร์มนะฮะจะมีจีโนไทป์นะของเซลล์สืบพันธุ์เป็น G ใหญ่นะ 60% นะแล้วก็โอกาสที่จะมีจีโนไทป์ของเซลล์สืบพันธุ์นะเป็น G เล็กอยู่ 40% นะครับนี่คือในประชากรนี้นะสมดุลของฮาร์ดี้ไวเบิร์กอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอธิบายประชากรในอุดมคติที่การเปลี่ยนแปลงความถี่ของอะลีลนั้นนะคงที่นะในทุกๆรุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้พูดถึงการคำนวณหาความถี่ของจีโนไทป์ไปแล้วนะครับก็คือเอาจีโนไทป์ที่เราจำนวนของจีโนไทป์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนจีโนไทป์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ณตำแหน่งนั้นนะของประชากรเราก็จะได้นะครับความถี่ของจีโนไทป์หรือจีโนไทป์ฟรีเควนซีนะแต่ถ้าเราต้องการหาความถี่ของอะลีลนะเราก็ต้องเอานะไปนับจำนวนอะลีลที่เราสนใจแล้วหารด้วยจำนวนของอะลีลที่เป็นไปได้นะครับทั้งหมดนะในประชากรนั้นหรือในจีนพูนั้นนะครับนะตัวอย่างเช่นนะถ้าเรามีนะครับ G ใหญ่ G เล็กนะผสมกับ G ใหญ่ G เล็กนะเมื่อกี้โอกาสนะที่เอกนะ G ใหญ่จะเป็น60นะ G เล็กเป็น40นะเช่นเดียวกันกับสเปิร์มนะ G ใหญ่ G ใหญ่นะผสมกันนะ G ใหญ่ก็คือ P ใช่ไหม G เล็กก็คือ Q นะ G ใหญ่ก็คือ P G เล็กก็คือ Q เพราะนั้น G ใหญ่ G ใหญ่ผสมกันได้รูปเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์นะก็คือ P คูณ P ก็คือ P กำลัง2ใช่ไหม 0.6 คูณ 0.6 ก็คือ0.36 ก็คือ 36% นะของลูกนะครับในประชากรจะมีจีโนไทป์เป็น G ใหญ่ G ใหญ่นะครับส่วนอีกอันนึง G ใหญ่ G เล็กนะครับ G ใหญ่ G เล็ก G ใหญ่ G เล็กก็คืออะไร P คูณกับ Q นะฮะ 0.6 คูณ 0.4 ก็คือ 0.24 หรือ 24% ของประชากรนะครับก็จะมีนะครับจีโนไทป์ของลูกเป็น G ใหญ่ G เล็กแล้วก็G เล็ก G เล็กนะก็คือ Q คูณ Q นะก็คือ Q กำลัง2นะครับ Q คูณ Q นะฮะอันนี้ P คูณ P อันนี้ P คูณ Q นะแต่ว่า P คูณ Q มี2อันมันก็เลยเป็น 2PQ นะครับ Q กำลัง2ก็คือ 0.4 คูณ 0.4 ก็คือ 0.16 ก็คือ 16% เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามารวมกันนะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับจาก P บวก Qนะเมื่อกี้ความถี่ของอะลีล G ใหญ่บวกกับความถี่ของอะลีล G เล็กนะจะต้องเท่ากับ1นะถ้าเราคณิตศาสตร์อย่างง่ายเลยนะเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับเราก็จะได้นะ P บวก Q ทั้งหมดยกกำลัง2เป็น P กำลัง2บวก 2PQ นะครับบวก Q กำลัง2นะเท่ากับ1นั่นก็คืออะไรครับ P กำลัง2ก็คือ G ใหญ่ G ใหญ่ใช่ไหมฮะความถี่ของจีโนไทป์ G ใหญ่ G ใหญ่2 PQ ก็คือ2 G ใหญ่ G เล็กก็คือความถี่ของจีโนไทป์ G ใหญ่ G เล็กที่เป็นเฮตโรไซโกตแล้วก็ G เล็ก G เล็กก็คือ Q กำลัง2ก็คือความถี่ของจีโนไทป์ G เล็ก G เล็กรวมกันแล้วก็ต้อง
เท่ากับ1เพราะนั้นเราจึงได้นะครับสมการความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นมานะครับเวลาที่เราพูดถึงนะครับประชากรนะครับในสมดุลของฮาร์ดีไวเบิร์กนะครับเราพิจารณานะยีนที่ควบคุมด้วย2อัลลีลนะอันนี้แค่2 1ยีนมี2อัลลีลนะฮะยังไม่รวมอันที่เป็น multiple อัลลีลที่มีจำนวนมากกว่านี้นะครับนะก็จะมีแค่ PQ แล้วถ้าเกิดมีมากอัลลีลกว่านั้นก็จะต้องมีตัวแปรเพิ่มขึ้นอันนี้แค่2นะในกรณีอย่างง่ายมีแค่2อัลลีลนะณตำแหน่งหรือโลคัสนั้นนะเราก็จะได้สมการของฮาร์ดีไวเบิร์กเป็น P กำลัง2บวก2 PQ เท่ากับ Q กำลัง2เมื่อ P และ Q คือความถี่ของอัลลีลนะครับ P ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแทนใช้แทนความถี่ของอัลลีลเด่นนะฮะ Q ก็จะใช้แทนความถี่ของอัลลีลด้อยแต่ก็ไม่เสมอไปสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นก็ได้นะครับนะฮะมาดูตัวอย่างนะครับรุ่นพ่อแม่นะครับความถี่ของอัลลีลนะครับในรุ่นพ่อแม่ parental allele frequencies นะฮะอัลลีล R ใหญ่นะให้เป็น P เล็กนะมีความถี่เท่ากับ 0.6 อัลลีล R เล็กนะครับแทนด้วย Q เล็กนะให้มีความถี่เท่ากับ 0.4 นะครับ R ใหญ่กับ R เล็กนะครับทีนี้นะเซลล์สืบพันธุ์นะฮะในจีนพูก็จะมีความถี่นะฮะ 60% เป็น R ใหญ่ 40% เป็น R เล็กเพราะนั้น P บวก Q เท่ากับ1เหมือนที่เราพูดไปแล้วนะทีนี้ถ้าเอา R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับR ใหญ่ R เล็กผสมกับ R ใหญ่ R เล็กนะเราก็จะมีโอกาสได้ลูกนะฮะแบบต่างๆก็คือ R ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ R เล็กแล้วก็ R เล็ก R เล็ก R ใหญ่ R ใหญ่ก็มีโอกาสเป็น0.6 คูณ 0.6 ได้ 0.36 ก็คือ P กำลัง2ก็คือ 36% นะครับของความถี่จีโนไทป์นี้นะครับส่วน R ใหญ่ R เล็กนะก็คืออะไรฮะนะ 0.6 คูณ 0.4 ได้ 0.24 แต่เป็น 2PQ นะก็เลยเป็น 0.24 คูณ 2 เป็น 0.48 ก็คือ R ใหญ่ R เล็กมีความถี่ของจีโนไทป์เป็น 48% นะครับ R เล็ก R เล็กก็คือ Q กำลัง2ก็คือ 0.4 ยกกำลัง2ก็คือ 0.16นะครับคิดเป็นความถี่ของอัลลีล R เล็ก R เล็กเท่ากับความถี่ของจีโนไทป์ R เล็ก R เล็กเท่ากับ 16% นะเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์นะฮะจับคู่ผสมกันนะ fertilize กันแบบ random นะทำให้เกิดลูกแบบต่างๆที่เป็นไปได้ตามกฎของเมนเดลนะฮะด้วยความถี่ R ใหญ่เท่ากับ 0.6 ความถี่ของ R เล็กเท่ากับ 0.4 นะเราก็จะสามารถคำนวณ นะครับความถี่ของจีโนไทป์แบบต่างๆในรุ่นลูกได้นะครับเมื่อเรานะฮะนำความถี่จีโนไทป์นะในรุ่นลูกนะครับมาคำนวณเพื่อหาความถี่ของยีนนะเราก็จะได้ว่านะความถี่ของยีน R ใหญ่นะคือนะก็คำนวณมาจากอะไรครับ R ใหญ่ R ใหญ่นะซึ่งได้ 0.36 นะครับกับ R ใหญ่ R เล็ก R ใหญ่ R เล็กนั้นมีอะไรครับมี 0.48 ใช่ไหมฮะ 0.48 นะทีนี้มีอย่างละครึ่งนะครับนะก็คือ 0.5 R ใหญ่กับ 0.5 R เล็กนะเวลาจะหาว่ามี R ใหญ่อยู่ใน R ใหญ่ R เล็กเท่าไหร่ก็เอา 0.5 นะหรือ 1/2 ไปคูณกับความถี่ของจีโนไทป์นี้นะก็คือ 0.48 นะแล้วเอามาบวกกันนะฮะ 0.36 บวกนะครับ 1/2 คูณ 0.48 ก็คือ 0.24นะครับคือ 0.24 นะรวมกันก็ได้ 0.6 นะส่วนความถี่ของอัลลีล Q นะฮะหรืออัลลีล R เล็กก็จะหาได้จากนะครึ่งหนึ่งนะอยู่ในอาใหญ่ R เล็กนะก็เอา 1/2 ไปหาร 0.48 ก็จะได้ 0.24 นะครับบวกกับ 0.16นะครับก็จะได้ 0.4 นะก็จะกลายเป็นนะความถี่ของอัลลีลในรุ่นลูกเท่ากับอัลลีล R ใหญ่มีความถี่เท่ากับ 0.6 อัลลีล R เล็กมีความถี่เท่ากับ 0.4 บวกกันได้1เห็นไหมฮะรุ่นพ่อแม่ก็มีความถี่ของอัลลีล 0.6 ต่อ 0.4 รุ่นลูกนะครับก็ยังคงมีความถี่ของอัลลีลทั้ง2นี้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นประชากรนี้จึงยังอยู่ในสมดุลของฮาร์ดีและไวเบิร์กนะครับหรือยังอยู่ในฮาร์ดีไวเบิร์กอีควิลิเบียมนะครับ
นะ all allele frequency นะครับใน offspring generation are the same นะ as in the parental generation ความถี่ของ allele ในรุ่นลูกนะครับในรุ่น offspring ยังคงเท่ากับหรือเหมือนเดิมกับความถี่ของ allele ในรุ่นพ่อแม่นะดูตัวอย่างอย่างในกรณีของแมวนะครับนะแมวสีดำนะครับเป็นลักษณะเด่นมีความถี่ของจีโนไทป์นะ B ใหญ่ B ใหญ่เป็น 0.36 B ใหญ่ B เล็กเป็น 0.48 นะครับแมวสีขาวนะครับเป็นลักษณะด้อยมีความถี่ของจีโนไทป์ B เล็ก B เล็กเป็น 0.16 นะรวมกันแล้วได้1นะครับถ้าเอามาบวกกันนะจะได้1นะครับอันนี้รวมกันได้ 0.84 ก็คือมีแมวสีดำ 84% มีแมวสีขาว 16% เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงแมวที่มีลักษณะเด่นเราต้องอย่าลืมว่าลักษณะเด่นมันมีทั้ง B ใหญ่ B เล็กและ B ใหญ่ B ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเราก็ต้องหานะครับเวลาที่เราจะคำนวณความถี่ของอัลลีลนะครับเราก็ต้องหาว่าอัลลีลนั้นมีอยู่ในจีโนไทป์ใดบ้างนะครับจะหาความถี่ของอัลลีล B ใหญ่นะอย่างเช่น B ใหญ่ B ใหญ่ 0.36 อันนี้อยู่ในนี้หมดเลยอันเพราะฉะนั้น 0.36 ยกมาเลยนะครับยกมาเลย 0.48 ครึ่งหนึ่งเป็น B ใหญ่อีกครึ่งหนึ่งเป็น B เล็กเพราะนั้นต้องหาร2จึงเหลือ 0.24 บวกกันได้ 0.6นะครับ B เล็ก B เล็กถ้าเราจะหาความถี่ของอัลลีล B เล็ก B เล็ก B เล็ก 0.16 ยกมาเลยเพราะจีโนไทป์นี้เป็น B เล็กทั้งหมดนะ B ใหญ่ B เล็กมี B เล็กอยู่ 0.24 ยกแยกมาฝั่งนี้รวมกันก็ได้ 0.4 เพราะฉะนั้นความถี่ของอัลลีล B ใหญ่จึงเป็น 0.6 B เล็กจึงเป็น 0.4 นะครับแล้วถ้าเรานำความถี่นี้นะครับไปคำนวณต่อเราก็จะได้โอกาสนะครับว่าจะเกิดลูกนะครับขึ้นมาในรุ่นต่อไปมีความถี่จะแล้วจะมีความถี่ของจีโนไทป์เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะทีนี้เราดูนะการกระจายของความถี่จีโนไทป์นะครับสำหรับอัลลีล P และ Q นะที่ Hardy and Weinberg Equilibrium นะถ้าเรายังจำได้ P กำลัง2บวก 2PQ บวก Q กำลัง2ต้องรวมกันแล้วเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่นะครับ P กำลัง2นะ P กำลัง2มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราจะพบว่า Q กำลัง2จะเป็นยังไงครับมีค่าลดลงนะครับถ้า Q กำลัง2มีมากนะครับ P กำลัง2จะน้อยถ้า P กำลัง2มาก Q กำลัง2จะน้อยนะครับในขณะเดียวกันถ้า P กำลัง2เพิ่มนะ P ก็จะเพิ่มเล็กน้อยเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งนะอยู่ประมาณสัก 0.5 นะกลางๆนะครับแล้วเมื่อนะครับ P กำลัง2เพิ่มมากขึ้นนะ 2PQ ก็จะเริ่มลดลงนะครับนะแล้วถ้าเกิด 2PQ มากนะครับ P กำลัง2กับ Q กำลัง2ก็จะใกล้เคียงกันหรือมีค่าเท่ากันนะการเกิด natural selection มีผลอย่างไรนะ effects of natural selection natural selection เป็นกลไกนะครับ by which นะที่สิ่งมีชีวิตนะ organism นะจะทำไมครับถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม heritable traits นะที่เป็นยังไง enhance นะฮะเพิ่มนะฮะเพิ่ม fitness นะฮะเพิ่มความเหมาะสมนะครับเพิ่มความเหมาะสมหรือความอยู่รอดนะครับนะไปให้กับอะไรครับนะนะไปให้กับนะ subsequent generation คือลูกหลานในรุ่นต่อไปมันส่งถ่ายลักษณะอะไรลักษณะที่นะครับนะช่วยเพิ่มความเหมาะสมนะครับทำให้ greater proportion ของ their genes นะฮะทำให้ยีนที่เหมาะสมนั้นปรากฏอยู่มากขึ้นในประชากรรุ่นถัดไป natural selection นะครับ
จะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตจะถ่ายทอดนะครับลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมนะครับกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นนะครับไปยังรุ่นถัดไปให้มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาก็จะมีความเหมาะสมนะจำนวนมากขึ้นนะลูกที่เกิดมาจำนวนมากหรือส่วนมากนะหรือสัดส่วนมากนะก็จะมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้นมากยิ่งขึ้นหรือจะมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นนะครับความเหมาะสมนะครับหรือฟิตเนสของสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะถูกกำหนดโดยนะครับ its contribution นะครับ to the gene pool of the next generation เพราะความเหมาะสมนะของสิ่งมีชีวิตนะจะถูกกำหนดโดยนะครับการที่นะสิ่งมีชีวิตนั้นมีโอกาสถ่ายทอดนะยีนที่เหมาะสมไปให้กับประชากรรุ่นต่อไปนั่นก็คืออะไรมีโอกาสนะหรือมีส่วนที่จะช่วยเพิ่มนะฮะยีนที่เหมาะสมหรืออัลลีลที่เหมาะสมเข้าไปในจีนพูลของประชากรนะครับปัจจัยนะฮะแฟกเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อฟิตเนสนะฮะของสิ่งมีชีวิตนะก็รวมถึงนะครับระยะเวลานะครับที่สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงอยู่รอดได้นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับจำนวนลูกหลานที่สิ่งมีชีวิตนั้นผลิตขึ้นมานะครับลูกมีลูกเยอะไหมนะลูกเป็นไงครับ survive นะอยู่รอดได้นานจนกระทั่งถึงวัยที่จะเจริญพันธุ์อีกหรือเปล่าและนะ likelihood นะความเป็นไปได้ที่ลูกหลานเหล่านั้นนะจะอยู่รอดไปยาวนานเพียงพอที่จะสืบพันธุ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือปัจจัยที่กำหนดความเหมาะสมนะครับของสิ่งมีชีวิตนะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อฟิตเนสของสิ่งมีชีวิตเวลานะครับจำนวนลูกหลานนะครับและนะโอกาสอยู่รอดนะครับที่ทำให้ลูกหลานได้สืบพันธุ์ต่ออีกนะครับถ้า heritable traits นะฮะหรือลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้นะไปเพิ่มนะไปเพิ่มฟิตเนสของประชากรแต่ละส่วนหรือแต่ละสมาชิกในประชากรเราเรียกว่าเกิดกระบวนการปรับตัวหรือ adaptation นะครับถ้าการถ่ายทอดลักษณะนั้นนะลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปนั้นเป็นการเพิ่มฟิตเนสในประชากรนะเป็นการเพิ่มฟิตเนสของจีนพูลในประชากรเราจะเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดไปนั้นนะว่าเป็นการปรับตัวนะเป็น adaptation นะ natural selection นะตัวอย่างของนะในผีเสื้อ monarch butterfly นะครับกับ viceroy นะ butterfly นะเป็นผีเสื้อที่มี color pattern นะครับหรือลวดลายที่ปีกนั้นคล้ายกันแล้วทั้งคู่เป็นผีเสื้อที่มีพิษนะครับท็อกซิกนะเพราะว่าผีเสื้อกลุ่มนี้นะจะกินนะครับพืชที่มีพิษนะครับท็อกซิกพลันต์เป็นอาหารนะแล้วก็จะเก็บสะสมสารพิษนั้นจากพืชเอาไว้ในตัวของมันด้วยนะครับผีเสื้อ2ชนิดนี้นะต่างคนต่างปรับนะ color pattern ปรับรูปร่างปรับรูปแบบของปีกนะฮะให้นะครับคล้ายให้นะเหมาะสมต่อการ avoid predators นะหลีกเลี่ยงนะครับการจะถูกจับกินได้จากผู้ล่าแต่บังเอิญที่เจ้าสองตัวนี้นะปรับตัวเข้ามานะเจอกันพอดีนะปรับตัวเข้ามามีลวดลายของปีกเหมือนกันพอดีนะแต่เดิมเขาเชื่อว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบของชนิดหนึ่งกับอีกชนิดหนึ่งนะที่บอกว่าชนิดหนึ่งมีพิษอีกชนิดหนึ่งไม่มีพิษแล้วชนิดไม่มีพิษนั้นเลียนแบบลวดลายของปีกของผีเสื้อชนิดที่มีพิษซึ่งปัจจุบันเราพบแล้วและพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่านะครับมันไม่ใช่การเลียนแบบนะครับแต่ว่ามันเป็นนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนะฮะ convergent นะฮะ convergent evolution นะครับเป็นวิวัฒนาการที่เข้ามามีจุดร่วมกันนะก็คือต่างคนต่างวิวัฒนาการกันมานะแต่บังเอิญถึงจุดหนึ่งนะวิวัฒนาการของ2สายนี้หรือของ2กลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้ดันทำให้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับเราเรียกวิวัฒนาการแบบนี้ว่า convergent evolution นะครับถ้าเราดูภาพขวามือนะครับรุ่นที่1 นะมีประชากรเริ่มต้นนะครับนะก็สร้างลูกมาที่มี mutation ทำให้เกิดความแปรผันเกิด variation ทางพันธุกรรมนะมีจางปานกลางเข้ม
นะครับต่อมานะครับเมื่อเกิด mutation ก็คือ provide options นะฮะให้กับ natural selection คัดเลือกนะปรากฏว่านะ allele ที่ไม่เหมาะสมนะ unfavorable alleles นะก็จะถูก selected out นะฮะถูกกำจัดออกไปนะเหลือ allele ที่เหมาะสมก็จะอยู่รอดได้ต่อนะ survive นะแล้วก็อะไรสามารถที่จะ reproduce นะสืบพันธุ์ได้ก็จะ succeed นะสามารถที่จะเพิ่มจำนวนต่อได้นะก็จะยังมีอะไรอีก variation เกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเกิด allele ไหนนะครับไม่สามารถปรับตัวได้ไม่เหมาะสมนะก็จะตายไม่สามารถถ่ายทอดนะครับ heritable trait นะฮะที่จะไป increaseFitness ให้กับจีนพูลของประชากรได้มันก็ถูกกำจัดออกไปส่วนอัลลีลที่เหลืออยู่เนื่องจากมันเป็นไงครับเหมาะสมนะครับมันมีประโยชน์กับประชากรนั้นมันก็จะถูก inherit นะถูกถ่ายทอดนะไปให้ยังประชากรรุ่นต่อไปเป็นการเพิ่ม fitness ของประชากรเพราะฉะนั้นนะครับอัลลีลที่ถ่ายทอดไปนี้นะครับไปเพิ่ม fitness ให้กับประชากรเราจึงเรียกนะครับการนะครับถ่ายทอดอัลลีลนะฮะของเจ้าสายสีน้ำเงินเข้มอันนี้ว่านะเป็นการปรับตัวนะครับของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะฮะในการจะเกิด natural selection นะจะต้องมีเงื่อนไขนะครับสำคัญนะฮะอันนี้อันแรกนะครับอยู่4ประการนะ4 conditions นะฮะ4ประการที่จำเป็นสำหรับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะ1Organism จะต้องสืบพันธุ์นะ reproduce นะ bypassing their genes นะโดยส่งต่อนะครับนะจีนของพ่อแม่นะไปยัง next generation นะคือประชากรรุ่นถัดไปประการที่2นะนอกจากจะส่งทอดนะฮะลักษณะทางพันธุกรรมไปยังประชากรรุ่นถัดไปได้แล้วสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมี genetic variation นะครับมีความผันแปรนะครับของลักษณะทางพันธุกรรมในระหว่าง individuals นะฮะในสมาชิกแต่ละตัวของประชากรซึ่งจะนำไปสู่อะไรครับ trait variation ซึ่ง variation ในประชากร variation ของสมาชิกแต่ละตัวในประชากรนะครับจะนำไปสู่นะครับ variation ของ trait นะฮะของลักษณะนะครับของสมาชิกในประชากรนะและvariation ที่เกิดขึ้นนี้จะต้อง heritable จะต้องสามารถส่งต่อนะไปยังประชากรรุ่นต่อไปได้นะครับและนะบาง factors หรือบางปัจจัยนะที่จะทำให้ variation นี้หรือความผันแปรของลักษณะทางพันธุกรรมนี้นะครับนะปรากฏขึ้นนะหรือเพิ่ม fitness ให้กับประชากรนั้นนะก็ต้องอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยนะยกตัวอย่างเช่นกราฟ2กราฟนี้นะครับเป็นการทดลองนะฮะที่เลี้ยงนะครับนะแบคทีเรียนะที่สร้างสารพิษนะสีม่วงกับที่ไม่สร้างสารพิษ non toxic นะ non toxic ก็คือไม่สร้างสารพิษ toxic ก็คือสร้างสารพิษนะครับเลี้ยงใน2สภาวะนะครับคือ low carbon dioxide คือมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกับ high carbon dioxide นะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะปรากฏว่านะเมื่อเวลาผ่านไปนะประมาณ100วันเห็นไหมฮะนะประชากรนะในสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่นะครับ non toxic นะอยู่ในสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะโตไม่ดีเลยเห็นไหมฮะแล้วค่อยๆถูกกำจัดออกไปนะครับจากพื้นที่นั้นนะครับจากประชากรนั้นนะส่วนสเตรนที่ท็อกซิกนะชอบนะสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็เพิ่มจำนวนและเติบโตได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนนะกลับอีกด้านนึงเลยนะมีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรากลับพบว่าเจ้านอนท็อกซิกสเตรนนะหรือสายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษนั้นกลับเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นในขณะที่อะไรครับสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษนั้นลดจำนวนลงเห็นไหมฮะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกำหนดฟิตเนสนะฮะของสมาชิกในประชากรเป็นตัวกำหนดว่านะครับ variation ใดนะครับจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ นะครับนะหรือนะฮะปัจจัยที่กำหนดนะครับการเปลี่ยนแปลงนะทางวิวัฒนาการนะนอกจากมี mutation นะครับมี gene flow นะการถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนะการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะต้องมีการจับคู่ผสมพันธุ์แบบซุ่มนะ genetic drift นะครับเป็นการอะไรฮะนะถูกประชากรมีขนาดเล็กลงนะครับนะโดย
นะเป็น random event นะเกิดขึ้นแบบสุ่มคาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็ผลของ natural selection นะครับอันนี้นะถ้าเกิดกลไกเหล่านี้ขึ้นแสดงว่าอะไรครับสมดุลของ Hardy-Weinberg นั้นเปลี่ยนไปความถี่ของ allele เปลี่ยนไปเมื่อความถี่ของ allele เปลี่ยนไปก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตประชากรนั้นกำลังเกิดวิวัฒนาการนะครับตัวอย่าง natural selection ที่เกิดขึ้นกับโรคมาลาเรียนะครับในนะครับประชากรนะครับมนุษย์นะในแถบแอฟริกันนะเขาพบว่านะโดยปกตินะถ้านะโรคพันธุกรรมนะที่เกิดนะนะที่ชื่อ sickle cell anemia นะคือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเขียวนะถ้าเป็นแบบนี้นะควบคุมด้วยอัลลีลด้อยนะฮะ HBS อันนี้เป็นอัลลีลด้อยนะถ้าเกิดเป็นนะครับนะถ้าเกิดเป็น HBS นะครับ HBS อันนี้คือ2อัลลีลนะเป็นด้อยๆนะตายนะไม่รอดนะถ้าเป็น heterozygote นะครับถ้าเป็น heterozygote นะยังอยู่ได้นะเซลล์ก็ร่างกายก็จะสร้างทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติและเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเขียวนะเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างปกติก็ยังคงทำงานได้ในขณะที่ถ้าปกตินะครับก็คือเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์นะก็จะสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างปกติก็จะไม่ป่วยเป็นอะไรนะแต่คนกลุ่มนี้นะในพื้นที่อื่นนะคนกลุ่มนี้ดูเหมือนจะได้เปรียบนะคนกลุ่มนี้ดูเหมือนจะเสียเปรียบนะคนกลุ่มนี้เสียเปรียบแน่นอนนะครับเสียเปรียบแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ในแถบแอฟริกานะที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียนะโรคมาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัวนะชนิดที่ชื่อว่าพลาสโมเดียมนะครับนะเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้นะเขากลับพบว่านะครับประชากรที่มีนะครับความที่มีจีโนไทป์เป็นนะครับเฮตโรไซโกตนะครับคือนะเด่นกับด้อยนะเป็นเฮตโรไซโกตมีสัดส่วนนะหรือมีความถี่มากกว่านะประชากรที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์นะครับจะเห็นได้เลยว่านะความถี่ของอัลลีลนี้นะครับนะจะมีเยอะมากนะครับในแถบแอฟริกาเห็นไหมฮะนะ 14-18% ในแถบนี้จะมีเยอะมากเลยนะแสดงว่าอะไรครับนะแสดงว่าคนส่วนใหญ่เป็นเฮตโรไซโกตนะสาเหตุก็เพราะอะไรฮะสาเหตุเพราะว่าเชื้อพลาสโมเดียมเนี่ยถ้าเกิดเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์เนี่ยมันก็สามารถนะเข้าไปจัดการกับเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติไปแยกออกซิเจนไปขัดขวางกระบวนการลำเลียงออกซิเจนนะคนที่เดิมนะจีโนไทป์นะครับเป็นลักษณะเด่นจะอยู่รอดได้แต่อยู่ในสภาวะที่มีปรสิตเป็นพลาสโมเดียมก็อยู่รอดไม่ได้แต่ในขณะที่คนที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียวนะเชื้อมันไม่สามารถนะครับเข้าโจมตีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินี้ได้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะคนที่เป็นเฮตโรไซโกตนี้จึงอะไรครับได้รับฟิตเนสได้รับโอกาสจึงเป็นจีโนไทป์ที่เฟเวอร์นะครับที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมนะในแถบแอฟริกาที่มีการระบาดของนะพาราไซต์นะหรือปรสิตพลาสโมเดียมอย่างแพร่หลายดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงได้อะไรครับได้รับการคัดเลือกนะ natural selection จึงเลือกให้คนกลุ่มนี้นั้นอยู่รอดนะแล้วก็มีโอกาสได้เปรียบนะฮะ survive แล้วก็ reproduction นะมากกว่า homozygous นะครับ dominance นะฮะทีนี้อ่ะเราพูดกระบวนการเกิดวิวัฒนาการเราพูดถึงสมดุลของ Hardy-Weinberg ไปแล้วนะครับต่อมานะครับ interactions นะนอกจากสิ่งมีชีวิตนะครับนะวิวัฒนาการจะเกิดขึ้นภายในประชากรนะครับบางครั้งวิวัฒนาการก็ส่งผลนะครับระหว่างนะส่งผลนะเกิดเนื่องจาก interaction นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตนะในประชากรเดียวกันหรือต่างประชากรกันเพราะฉะนั้นในหัวข้อถัดมาเราจะพูดถึง interactions in evolution นะ interaction ก็มี2แบบหลักๆนะแบบที่1คือ interaction หรือการปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในชนิดเดียวกันหรือภายในสปีชีส์เดียวกันเราเรียกว่า intra-specific interaction
นะครับ intra แปลว่าภายในนะ specific ก็คือ species นะฮะ intra specificนะก็คือภายใน species เดียวกันนะตัวอย่างได้แก่ sexual selection นะ sexual selection ก็คือการคัดเลือกเพศนะครับซึ่งก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตก็มีรูปแบบนะหลากหลายมากมายเลยนะครับในการคัดเลือกเพศต่างๆนะครับเขาบอกว่าอะไร male traits นะฮะ are often นะฮะ sexually selected based on female choice นะฮะเขาบอกว่าในวิวัฒนาการทางเรื่องของเพศเนี่ยนะครับการคัดเลือกนะลักษณะของเพศผู้เนี่ยว่าจะเป็นลักษณะที่ดีไม่ดีนะว่าควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยแรงกดดันนะเรียกไงว่าแรงกดดันส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนะการเลือกของฟีเมลนะการเลือกของเพศเมียหรือฟีเมลชอยส์เพราะนั้นนะคราวนี้นะอิทธิพลของซีเลคชั่นไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมแต่มาจากอะไรครับมาจากสปีชีส์เดียวกันแต่เพศตรงข้ามมาจากฟีเมลนะฮะเป็นตัวส่ง selection มานะเลือกลักษณะของเพศผู้ที่เหมาะสมเพราะนั้นเพศผู้นะที่มีปีกมีขนนะมีสีสันสวยงามมีเขามีอะไรนะครับสวยสดงดงามนั้นมาจาก selection pressure นะฮะหรือแรงกดดันในการคัดเลือกนะจาก female choice นะในส่วนของเพศเมียและยังมีทฤษฎีอื่นๆอีกเช่น honest advertising hypothesis นะครับหรือ good genes hypothesis นะ andFisherian arbitrary choice hypothesis เหล่านี้นะครับนะเป็นตัวอย่างของทฤษฎีนะยังไม่ต้องจำรายละเอียดในระดับนี้นะครับนะแต่ให้รู้ว่ามันมีหลายทฤษฎีนะครับที่พูดถึงนะครับการคัดเลือกนะทางเพศนะบางทีอาจจะเกิดจากนะเป็นการนะแสดงออกถึงความสมบูรณ์นะครับความพร้อมการเจริญเต็มที่นะครับของร่างกายของเพศชายนะเพื่อจะบอกให้เพศเมียเนี่ยหรือเพศหญิงเนี่ยรู้ว่านะครับนะต้องเลือกนะลักษณะแบบนี้เพราะสมบูรณ์พร้อมนะถัดมานะมี sexual selection นะก็จะแบ่งออกเป็น inter sexual selection นะครับการคัดเลือกนะในต่างเพศกันนะครับก็คือเพศเมียคัดเลือกเพศผู้หรือคัดเพศผู้คัดเลือกเพศเมีย intra sexual selection คือการคัดเลือกภายในเพศเดียวกันในอย่างเช่นนะตัวผู้จะต้องต่อสู้กันนะครับใครที่แข็งแรงใครที่นะแกร่งกว่าก็จะชนะและได้โอกาสในการผสมพันธุ์นะก็จะได้โอกาสที่จะทำไมครับ inherit นะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมไปให้กับรุ่นลูกได้ซึ่งก็จะมีอะไรมีอิทธิพลต่อการเพิ่มฟิตเนสให้กับจีนพูลของประชากรนั้นนะครับนะอันนี้อย่างเช่นลักษณะของเพศผู้นะครับมีเขาสวยงามนะรูปแบบของ selection นะครับอันนี้เป็นไงฮะตัวผู้สีสันสวยงามนะครับตัวเมียเป็นไงตัวเมียมีลักษณะเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นไงครับตัวเมียนะเลือกตัวผู้นะตัวผู้มีลักษณะต่างๆกันนะตัวเมียมีลักษณะต่างกันไม่มากนะเพราะนั้นอันนี้ตัวเมียเป็นผู้เลือกนะแต่ถ้านี้ลักษณะนะตัวผู้ตัวเมียลักษณะไม่ต่างกันนะต่างคนต่างนะมีโอกาสนะเลือกนะพอๆกันนะครับส่วนอีกภาพนึงนะครับตัวเมียนะครับมีลักษณะนะแตกต่างนะตัวผู้มีลักษณะต่างกันไม่มากถ้าแบบนี้คือตัวผู้เป็นผู้เลือกนะครับ